โอเคสวัสดีครับสวัสดีครับโผล่มานิดนึงวันนี้ก็จะมาลองทำน้ำโซดานะครับคราฟต์โซดาโดยใช้วิธีการโพสต์มิกนะที่ผ่านๆมาเคยทำในด้วยวิธีพรีมิกมาละอันนี้เป็นโพสต์มิกก็คือเราจะใช้น้ำเชื่อมนะเตรียมไว้ก่อนก็คือเติมเข้าไปในกระป๋องที่เราต้องการบรรจุอันนี้ก็คือมาพร้อมระบบบรรจุเลยนะครับเพราะว่านี่ก็จะใช้วิธีการทำน้ำโซดาแบบอินไลน์โซดาอินไลน์โซดาก็คือการที่เอาน้ำกรองน้ำสะอาดนะน้ำ RO ก็จะผ่านการกรอง RO แล้วก็เข้าเครื่องอินไลน์โซดาเลยเข้าเครื่องอินไลน์โซดาก็คือออกมาเป็นน้ำโซดาเลยนะฮะอันนี้ผมก็ผลิตน้ำโซดาแบบต่อเนื่องตอนนี้เราก็มาเทสกันนะการผลิตแล้วก็บรรจุเลยระบบนี้เนี่ยก็จะสามารถรองรับได้ชั่วโมงละ120กระป๋องนะครับชั่วโมงละ120กระป๋องลงทุนไม่สูงนะสนใจตรงนี้ก็ทักมาได้นะครับอันนี้ก็จะเติมน้ำโซดาเข้าไปในกระป๋องละนะนี่เป็นน้ำโซดาซึ่งผ่านจากเครื่องทำน้ำโซดาแบบอินไลน์ทีนี้น้ำอ่ะมันเมื่อมาถึงในจุดที่เรากำหนดไว้ก็คือสูงสุดของกระป๋องนะฮะมันก็จะตัดมันก็จะตัดทีนี้ถามว่าตอนที่ก่อนบรรจุมันมีการเทิร์ชมาก่อนทำให้อากาศในเนี้ยเป็น CO2 ล้วนๆฮะลงมาละทีนี้เราก็ปิดฝาทิ้งลงมาทำไมอีกกระป๋องหนึ่งผมทำสองกระป๋องเนี้ยออกมาเลยนะฮะนี่ผสมออกมาเลยอันนี้ผมใช้รสลิ้นจี่นะฮะน้ำโซดาใส่กระป๋องส่วนนี้ก็ต้องค่อยๆเขย่าไปด้วยนะครับเพื่อให้มันเข้ากันแข็งปกเลยแข็งปกเลยนะฮะนี่คือน้ำลิ้นจี่โซดานะครับลองไปทำกันได้นะครับต้นทุนไม่สูงสามารถขายได้ราคานะฮะตัวอย่างนะน้ำลิ้นจี่กระป๋องจากเครื่องผลิตน้ำโซดาแล้วก็บรรจุกระป๋องเคาน์เตอร์เพรสเชอร์นะฮะ A few moments later โอเคเสร็จแล้วจากที่ตะกี้นี้ผมก็ได้บรรจุกระป๋องเสร็จทีนี้ลองมาเช็คกันนะฮะเช็คความซ่าแล้วก็มาเช็คเครื่องดื่มกันนะฮะฟังดีๆนะครับฟีเอาละฟองออกมาเต็มเลยเพราะเมื่อกี้เราเขย่าถูกไหมครับดูกันนะครับสีสันและรสชาติเอาละผมก็ขออนุญาตดื่มกล้องไม่สามารถแผ่นกลับมาได้ Nice ความซ่าระดับ3ปลายๆนะครับความซ่าระดับ3ปลายๆ3โวลูมนะแต่ตัวน้ำโซดาเนี่ยทำได้อยู่ที่ประมาณ4โวลูมนะครับอันนี้คือเทสมาแล้วทีนี้ไว้เอาเครื่องเทสมาเทสให้ดูในคราวหน้านะครับสวัสดีครับ